วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกัปไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับในซีนทางการเมืองประเด็นของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศชาติของเราเนี่ยนะฮะมีคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับคาแรคเตอร์ใหม่ๆก็คือปาวานแล้วก็ปาวานศรีพันวาปาต้องโกการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์ผมงงว่าทำไมคุณปื้มใส่เนคไทดำไว้อะไรอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ได้ประท้วงศรีพันวาไม่คืองี้เนคไทดำกับเสื้อมันไม่ค่อยเข้ากันนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่งดงามอะแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นมันคือวันนี้นั่นแหละฮะผมรู้ว่าจันศิโรจน์อาจจะไม่ได้อยากที่จะฟังซาวไบหมอวรงเดชกิจวิกรมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอให้ทีมงานเนี่ยผมต้องวิงวอนนะขอให้ทีมงานเนี่ยเขาคัดเสียงซาวไบของหมอวรงมาแต่มันเฟกนิวครับไม่คืองี้ประเด็นที่เขาล่ารายชื่อโดยที่ไม่มีเอกสารบัตรประชาชนอะไรเลยเขาไปยื่นมันเฟกนิวครับแต่ว่าที่เขารวมตัวกันในวันนี้ผมต้องยอมรับเดี๋ยวเราจะโชว์ฟุตเทจให้ดูคือมันมีคนมานะแล้วก็ไม่น้อยนะคือหมายความว่าผมบอกว่ารายชื่อเนี่ยถ้าคุณปื้มล่าก็มีคนมาครับเข้าใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เขาไปเนี่ยนะฮะกลุ่มไทยภักดีเนี่ยแน่นอนนำโดยหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับซึ่ง สื่อเขาชอบให้ตำแหน่งแบบที่ค่อนข้างเจ็บๆว่าไงฮะแทนที่จะเรียกว่าอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมีสื่อสำนักนึงเขาเขียนว่าเดชกิจวิกรมนำกลุ่มไทยภักดีสสสอบตกจังหวัดพิษณุโลก คือนี่คือตำแหน่งของหมอวรงนะฮะโปรไฟล์แกใช่ไหมโปรไฟล์แกสอบตกทุกอย่างแหละฮะว่าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับนำมวลชนเดินทางไปที่หน้ารัฐสภาพร้อมๆกับคุณอุหฤทัยคุณอุหฤทัยเป็นนักร้องเก่าครับนะครับมีคนมีแฟนคลับหมอวรงเยอะนะอาจารย์ศิโรจน์เยอะครับแต่ผมก็งงว่าเราขึ้น 4G บอกว่า 1.3 แสนชื่อเนี่ยเราเป็นส่วนของการปล่อยข้อมูลเท็จหลอกประชาชนหรือเปล่าเพราะ 1.3 แสนชื่อเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่หมอวรงพูดเองแล้วมันมาจากการล่ารายชื่อในอินเทอร์เน็ตนะมันก็กรอกกันไปแล้วแบบคนนึงกรอก20ชื่อก็ได้อ่ะคุณปื้มคนเดียวกับว่าปื้มลาซาวปื้มบางนาปื้มรักลูกปื้มรักเมียได้หมดนะครับมันไม่ต้องมีไม่ต้องใช้อะไรเลยสำนงสำเนาอะไรคือผมรู้พอเราขึ้น 4G เงี้ยผู้ชมชาวบ้านก็โอ้โหหมอวรงเค้าเก่านะล่า3วันได้330,000ชื่อแต่มันไม่ใช่อ่ะเก่งกว่าไอลออีกเลยเร็วมากเร็วมากวรงผมตอบว่าหัวว่าจะทำให้น่าเชื่อถือนะด้วยการบอกว่ารายชื่อน่ามีเบอร์โทรศัพท์กำกับด้วยใช่ใช่แล้วเบอร์โทรศัพท์ผมกด20ครั้งผมก็ใส่เบอร์ใครก็ได้026869768 026863869ได้หมดนะครับตรวจดูบ้างไหมแล้วผมเนี่ยมีหนึ่งในเพจซึ่งผมติดตามอยู่ตลอดเวลาก็คือเพจถามคุณชูวัฒน์ถ้าต้องพลาดหัวข่าวจะทำยังไงคนดูรู้ว่านี่มันเฟกนิวก็หนึ่งแสนสามหมื่นชื่อ1.3 แสนชื่อนี่แหละไม่งั้นคนดูเชื่อนะก็อ้างเขาไม่เป็นไรฮะก็อ้างเขาก็คงมีแฟนคลับเขาอยู่แหละไม่แล้วทำหนังสือพิมพ์อีกแบบนึงได้ไหมแล้วผมพาดหัวว่ายิ่งกว่ายิ่งชีพต้องหมอวรงแล้วคืนนี้แกอย่างนี้แกบอกอย่างนี้ต้องฟังนิดนึงฮะเพราะว่าหมอวรงเขาบอกว่าตั้งใจจะรวบรวมรายชื่อประชาชนให้มากกว่านี้แต่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีระบบรวบรวมรายชื่อของกลุ่มจึงดำเนินการได้เพียงแค่4วันเสร็จเพราะกลัวว่าระบบจะล่มแต่คิดว่าเพียงพอที่จะแสดงเจตนารมณ์เพราะแกเกรงว่ามันจะเยอะกว่านี้ไงนะฮะคราวนี้แกก็เตือนสมาชิกรัฐสภาว่าถ้ายังดื้อดึงเดินหน้าต่อโดยที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนเนี่ยเรื่องนี้จะจบที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีบรรทัดฐานจากศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งที่สภาในอดีตในสมัยรัฐบาลในปี2556ใช่ไหมหรือ55ในช่วงนั้นเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะแล้วถึงเวลาศาลก็ไม่ยอมให้แก้จำได้ไหมฮะครับนั่นแหละเขาอ้างว่าเดี๋ยวเขาจะขยับต่อไงจะสิโรจแต่การยื่นอย่างนี้ไม่มีผลทางกฎหมายนะเพราะมีเอกสารไม่มีบัตรประชาชนอะไรเลยของไอลอที่เมื่อวานไปยื่นกันแสนกว่าในมีบัตรประชาชนมีการตรวจสอบเอกสารแต่กลุ่มนี้ไม่มีนะนั่นมีผลจริงอันนี้ไม่มีผลทางกฎหมายอะไรด้วยกฎหมายเนี่ยมันเป็นการเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้ฮะไม่มีกฎหมายเข้าชื่อเพื่อเสนอค้านฮะเพราะถ้าค้านมันก็มีกฎหมายของมันอยู่แล้วกฎหมายเข้าชื่อเสนอขวางไม่มีขวางการแก้นี่แต่ว่าตัวท็อปเนี่ยป้านี่ใหม่แล้วนะป้าเนี่ยป้ารักเนี่ยฮะไปทุกม็อบนักศึกษาธรรมศาสตร์ม็อบแก้วสัตติโพธิซีอ้างว่าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ป้าก็ไปม็อบอาชีวะป้าก็ไปคือป้าอยู่ทุกองค์กรมากเลยอยากเจอป้ามากเลยเดี๋ยวนะฮะไม่สงสัยป้าไปทุกขบวนผมต้องยอมรับศรัทธาของหลายคนซึ่งเข้าไปแล้วเขายินยอมที่จะไปถ่ายเซลฟี่กับหมอวรงค์ซึ่งหมอวรงค์เนี่ยไม่ใช่เซเลบไม่ใช่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ใช่เป็นคนซึ่งเหมือนเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอดอลของคนรุ่นเก่าที่ไปกับแกแกก็ป๊อปของแกก็ป๊อปในหมู่แฟนคลับแกครับอย่างที่เราเห็นในภาพอ่ะครับคุณพูดถึงหมอวรงค์ลองฟังจากท่านอดีตส.ส.
จังหวัดพิษณุโลกนะครับหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับที่พูดเมื่อเช้านี้นะครับที่เขาไปจัดกันยังไงเราชนะมันแน่นอนเพราะเราใช้ความจริงในการต่อสู้กับพวกโจรไม่ต้องกลัวเพราะดูหน้าดูตาทุกคนแล้วดูตาแดงยังแข็งแรงอยู่อีกนานนับสิบสิบปีที่คนไทยรู้แล้วแต่เจ็บปวดใช่สิบกว่าปีที่ผ่านมากว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญซึ่งสร้างความสมดุลทวงดุลอำนาจที่นักการเมืองไม่ชอบจะเข้ามาและนำพาประเทศไปสร้างประโยชน์ส่วนตนเราจึงคิดว่ารัฐธรรมนูญส่วนนี้เมื่อเราจะต้องแลกมากับเลือดและน้ำตาในการเสียสละของผู้คนที่จะต้องบาดเจ็บล้มตายขัดแย้งทำไมในเมื่อประชามติ 16.8 ล้านเสียงนี้มติของปวงชนชาวไทยถือว่าสูงสุดถ้าคุณจำได้คุณไปดูคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญประชามติของปวงชนชาวไทยถือว่าสูงสุดไม่ใช่ว่าคิดจะแก้ก็แก้คุณถามประชาชนแล้วหรือยังใช่ซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนไร้เหตุผลที่เขาก็อ้างประชามติอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะฮะประชามติรอบนั้นมันประชามติที่รณรงค์ให้ไม่รับก็ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีฉบับอื่นให้เลือกด้วยผมย้ำด้วยเวลาคนที่อ้างว่าจะขอปกป้องรัฐธรรมนูญ60เพราะอ้างมันผ่านประชามตินี่เขาลืมไปหรือเปล่าว่ารัฐธรรมนูญ60มันเกิดจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ50ซึ่งก็ผ่านประชามติรัฐธรรมนูญ50ก็เกิดจากการรัฐประหารล้มรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งสสรของคนทั้งประเทศครับคือเวลาคนแบบนี้ทำเป็นอ้างว่าฉันรักประชาชนฉันเคารพประชามติประชาชนในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคุณลืมไปแล้วหรือว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยพ่อแม่มันบรรพบุรุษมันคือการรัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาเพราะว่าถ้าจะอ้างอย่างนี้มันก็อ้างเพื่อปกป้องฉบับ50ก็ได้ใช่ไหมก็เทคนิคนึงก็ชัดเจนว่าเขาตัดทอนในส่วนที่เขาได้ประโยชน์นั่นแหละแล้วไอ้เรื่องบอกว่ารัฐธรรมนูญ60สมดุลเนี่ยไม่มีความสมดุลเลยนะปีนึงมันขัดแย้งขนาดนี้มันสร้างปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยที่น่าสนใจคือหมอวรงค์ก็บอกว่าเขาเตรียมที่จะยื่นเรื่องกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยับยั้งการตั้งสสรไงซึ่งอันนี้มันอาจจะเวิร์กก็ได้ผมมีคำถามว่าทำไมคนชอบใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านคนอื่นตลอดเวลาตั้งแต่เป็นกปปส.แล้วมาเป็นหมอวรงค์ตอนนี้เราก็วิจารณ์กันแต่ตอนกปปส.แล้วไม่ใช่หรอว่าการใช้ธงชาติเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ควรทำแล้วไม่เหมาะว่าลงก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมอ่ะคือทำให้คนรู้สึกเหมือนกับว่าถ้ารักชาติถ้ารักธงชาติเนี่ยต้องคิดแบบเหมาะว่าลงเลยครับทำไมต้องเล่นเกมแบบนี้ตลอดเลยพยายามผูกขาดในความรักประเทศชาติแล้วตอนแรกก็ไม่ได้เห็นแขวนธงชาติแต่พอไมโครโฟนมาต้องแขวนธงชาติเนี่ยแขวนธงชาติเป็นสร้อยคอเพื่ออะไรสิ่งที่ขาดวันนี้คือนกหวีดนะถ้าดูจากสีสันต่างๆแล้วขาดคุณสุเทพเทือกสุบรรณกับพุทธอิสระซึ่งเดี๋ยวก็คงมาแต่ว่าทำไมหลายคนก็มองเหมือนกันว่าต่อให้เขาไม่ได้มีรายชื่อจริงหรืออาจจะมีไม่ถึงแสนสมมุติว่าเขามีพอที่จะทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็เขี่ยลูกบอลลูกนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นไม้ตายหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็ห้ามยับยั้งสสรได้ไงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ต่อให้ม็อบออกมาขนาดไหนไอรอล่าชื่อมากกว่านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกได้ใช่เพราะฉะนั้นอันนั้นคือความเสี่ยงที่มีอยู่อันนี้เมื่อวานแต่ว่าถ้าเล่นเกมนั้นเนี่ยคือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องมันจะตันมันจะต้องเป็นการมีวุฒิสมาชิกกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญเล่นเกมนั้นเนี่ยก็แปลว่าศาลมันต้องทำให้วุฒิสมาชิกกับพรรคร่วมรัฐบาลเป็นจำเลยนะคือเกมใหญ่มากมันไม่เหมือนรอบที่แล้วนะที่การแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยฝั่งพรรคเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลแต่รอบนี้เนี่ยหากมีการผลักดันให้มีการตั้งสสรแล้ววุฒิสมาชิกบางส่วนโหวต ด้วยนะครับพรรคร่วมโหวต ด้วยเนี่ยเราศาลมันบอกว่ามันโมฆะเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเดือดร้อนและวุฒิสมาชิกเดือดร้อนนะครับและมันจะเดือดร้อนไปถึงพลเอกประยุทธ์ผมว่าเกมนี้ไม่เวิร์กมันไม่ค่อยงามมันไม่ได้จบที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาธิปไตยแต่มันจะไปจบที่รัฐบาลและวุฒิสมาชิกและพลเอกประยุทธ์ใช่มันจะเป็นภาระหนักของรัฐบาลมากในการแก้ปัญหาทั้งหมดนี้แล้วฉะนั้นผมว่าเกมนี้ของหมอวรงค์เนี่ยไม่มีทางไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไปก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะถ้าไปต่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์พังด้วยแต่ว่าตกลงแล้วนายกเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรใช่ไหมฮะว่าสวจะมีมาร่วมโหวตในการเสนอตั้งสสรเนี่ยเขาคงไม่คอนเฟิร์มต่อฐานะเพราะนายกเนี่ยเล่นบทที่ว่าสสวแทรกแซงไม่ได้ผมไม่เคยคุมสสวไม่เคยคุมวุฒิสมาชิกผมแค่ตั้งเข้ามา250คนมาเลือกผมแล้วจาร์ศิโรตกลง80กว่าคนเนี่ยยอมมาโหวตร่วมในการตั้งสสรไหมคือบอกว่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องคงวัดกันเรื่องโทรศัพท์จะถึงไหม
หนึ่งในสามจะถึงแต่ว่านั่นคือความหวังหนึ่งซึ่งทุกคนก็จะรู้กันในวันพรุ่งนี้หรือต่อให้ยอมตั้งสสรก็ต้องเป็นคำถามต่อเป็นสสรแบบรัฐบาลใช่ไหมที่มีนอมินีรัฐบาลเข้ามาแล้วก็จะเตะถ่วงการรัฐมนุนได้อันนั้นก็คือกองที่สองที่พลเอกประยุทธ์เขาเตรียมไว้ครับคือพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนเล่นสองเกมตลอดนะตั้งแต่ตอนรัฐมนุน60แล้วใช่ไหมครับที่แกตั้งประเด็นว่าถ้าไม่รับร่างคสช.ของมีชัยก็จะเจอรัฐมนุนฉบับคสช.ที่พลเอกประยุทธ์เลือกเองซึ่งน่ากลัวกว่าคือพลเอกประยุทธ์เป็นคนบีบประเทศให้มันมีแต่ทางเลือกที่ระหว่างนรกกับนรกกว่าถ้าประชามติไม่รับคุณก็จะอยู่กับคสช.ไปอีกถ้าไม่เอามีชัยเอารัฐมนุนประยุทธ์รอบนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เอาสสรแบบพลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจ คุณก็ไม่ได้สสรเลยร่างของพรรคร่วมคราวนี้เนี่ยวางไว้หลายขยัก1สสร150คนมาแบบดีไซน์จัดวางได้ที่รัฐบาลวางอิทธิพลลงไปในทุกส่วนได้2ถ้าร่างออกมาไม่โอเครัฐสภาซึ่งเสียงข้างมากก็มาจากทั้งสว.บวกกับรัฐบาลเนี่ยก็ล้มได้อีกเหมือนกันส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรของไอลอเนี่ยเขาได้รวบรวมรายชื่อกว่า 1,732 รายชื่อด้วยกันนะครับเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ไปกันนะครับที่สภาเนี่ยวันนี้ของหมอวรงที่ไปมันเหมือนไปเพื่อตอบโต้งานที่ไอลอจัดเมื่อวานนี้แหละครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีอย่างไอติมภริศวัชรสินธุนะฮะจากกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าเขาก็ไปยิ่งชีพอัชชานนท์ก็ไปนะครับแล้วก็มีคนอื่นอย่างเช่นฟอร์ดทัตเทพก็ไปนะครับคุณไอติมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าวันนี้ควรปรบมือให้ไอลอไม่ต้องปรบมือให้ไอติมหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้มาพูดเนี่ยก็คือปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งไอติมเขาก็พูดกันถึงบทบาทของสมาชิกวุฒิสภานะที่มาโหวตนายกรัฐมนตรีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย ไอติมเขาก็เตือนได้ว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามการตั้งสสรแบบที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลเสนอเนี่ย มันอาจจะเสียโอกาสที่ประชาชนควรจะได้คือประชาชนควรที่จะได้มีโอกาสในการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ได้เป็นการตั้งสสรแบบที่มีเพียง150คนเท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้งอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นโมเดลที่น่าเอาคือโมเดลรัฐบาลเนี่ยสสรมาจากการเลือกตั้ง150คนเนี่ยน้อยกว่าที่พลเอกประยุทธ์ตั้งวุฒิสมาชิก250คนอีกแค่นี้ก็เห็นความย้อนแย้งความน่าเกลียดแล้วพลเอกประยุทธ์ตั้งวุฒิสมาชิก250คนครับแต่สสรแบบรัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งได้แค่150ครับคนที่อะไรมาคิดฮะคนที่ทำงานเป็นหลักในรอบนี้เนี่ยนะฮะอยู่ทั้งข้างหน้าและอยู่ทั้งก็คือยิ่งชีพอัชชานนท์ครับนะครับทุกครั้งที่มีการรวบรวมรายชื่อเนี่ยเขาก็เป็นคนเอาโต๊ะไปตั้งเลยครับนะฮะแทบจะยกโต๊ะเองเลยแหละก็เป็นผู้จัดการของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะฮะไอลอก็งานนี้ก็ทุ่มเทหนักคนนี้ก็คือเฟซของไอลอเลยนะตั้งแต่เริ่มวันแรกวันนี้ฮะก็เหนื่อยยากทีเดียวเหนื่อยยากทีเดียวแล้วก็ระดมอาสาสมัครได้เยอะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์มากเพราะว่าสามารถทำให้การล่าชื่อ100,000ชื่อซึ่งไม่นะยากนะเนี่ยเร็วด้วยนะหูหวังแค่ 50,000 ชื่อนี้ก็ไม่คิดว่าจะเสร็จภายใน43วันเพราะว่าเป็นการล่ารายชื่อที่มีผลทางกฎหมายต้องมีการใช้บัตรประชาชนและต้องมีการตรวจสอบเอกสารไม่ใช่ต้องยาไม่ใช่ใส่เชนไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคุณวรงค์ซึ่งไปโพสต์กันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มารวมชื่อแปะกันอย่างนั้นผมวันเดียวผมโพสต์ได้ 5,000 ชื่อก็ได้ครับถ้าผมว่างครับแล้วทุกรายใน 1,732 ชื่อเนี่ยจะต้องรอการตอบรับสภาจะส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ไปอะไรก็ไม่รู้วิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่งไปแล้วบอกว่าคุณคัดค้านหรือไม่ถ้ายังไม่ถอนเนี่ยโอเคคือทุกคนต้องพร้อมยืนยันยืนหยัดจุดยืนตัวเองว่าจะลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการของคุณวรงค์ก็จะไม่มีแบบนี้ไม่มีเพราะกฎหมายไม่มีช่องให้คุณวรงค์ทำหาตัวให้เจอก่อนว่าจริงหรือเปล่าที่ทาง 100,000 ชื่อของคุณวรงค์ซึ่งคุณวรงค์อ้างเนี่ยขั้นถัดไปก็จะอยู่ในถุงดำปลายทางคือถุงดำเขาอุตส่าห์ทำมาขนาดนั้นไม่แต่มันไม่มีผลทางกฎหมายไงคุณไม่มีเอกสารบัตรประชาชนไม่มีอะไรมันล่ารายชื่อทางอินเทอร์เน็ตมันเป็นอีเวนต์ข่าวให้เป็นมันคือสตอรี่ข่าวมันเป้าถัดไปของถุงก็คือถุงดำครับแล้วก็ต้องไปรีไซเคิลเป็นการทำถุงกระดาษขายกล้วยแขกแต่ประเด็นก็ทำไมไม่รักษาความรู้สึกกันบ้างผมพูดเจ็บปวดแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นเพราะมันไม่มีผลทางกฎหมายครับแต่อันนี้มีผลอันนี้มีผลแต่ว่าถ้าเกิดสภาเขาปล่อยให้มีที่ของแสนชื่อของไอลอเนี่ยไปในสภาแต่ที่ของ100,000ชื่อของวรงค์เนี่ยไปเป็นถุงกระดาษครับคุยแขกแต่ว่าที่ของไอลอเนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบอกมาแล้วบรรจุไม่ทันอ้าวบรรจุไม่ทันแปลว่า6ยติที่กำลังจะพิจารณาสภาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเสร็จก่อนพอเสร็จก่อนปุ๊บประเด็นของไอลอต่างๆเนี่ยจะไม่ได้รับการหยิบไปผสมอยู่ใน6ยตินั้นจนถึงวันไหนจะต้องรอฮะเปิดประชุมสมัยหน้าก็ตรวจเอกสาร100,000ชื่อแต่ไม่ได้โยนทิ้งแค่เก็บไว้รอก่อนเก็บไว้รอสมมุติ6ยตินั้นตกไปเลย0ก็ไอลอก็อาจจะหยิบถูกหยิบขึ้นมาก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นท็อป2ที่ดีถ้าอย่าง
โอเคโอเคหรือสภาอาจจะต้องใช้วิธีการที่แม้ยติของไอลอจะบรรจุไม่ทันก็อาจจะผสมไปเลยเช่นตั้งกรรมาธิการในส่วนของภาคประชาชนลงไปเอาเนื้อหาของไอลอไปแปรยติอันนั้นคือโมเดลที่คุณสุทินคลังแสงพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านเขาบอกจะทำจริงๆสภาผมไม่แน่ใจว่าทำได้มากกว่านั้นหรือเปล่าในไหนก็คุณก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า 100,000 ชื่อเนี่ยไม่ผิดแน่นอนไม่บิดเบี้ยวแน่นอนไม่ต้องไปรอแบบถูกต้องตามราชการเนี่ยนะแล้วบรรจุวาระไปเลยผมไม่รู้จะมีวิธีไหนหรือเปล่าแต่ว่าสภาน่าจะต้องหาวิธีทำให้ได้เช่นมีส.ส.ไหมที่จะรับรองรายชื่อของไอรออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในเป็นยัตติที่7ที่7ไม่แต่อย่างนี้ในแง่กฎหมายมันจะยากเพราะว่าส.ส.ล่ารายชื่อก็ยังต้องตรวจสอบไงก็ใช่ไงใช่แต่ว่ามันแค่มีตอนรอแต่ว่ามันไม่น่าจะผิดไปกว่านี้แล้วคุณต้องการ 50,000 ไม่หรอกผมว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยยื่นเร็วคือถ้าเกิดไอลอยื่นแบบปกติแล้วของฝ่ายค้านยังไม่เข้าสภาเนี่ยไอลอก็ไม่โดนลูกหลงฝ่ายค้านทำงานเร็วของไอลอก็เลยกลายเป็นแบบเข้าไม่ทันครับก็ไม่ได้เสียเปล่านะมันก็เป็นโปรเซสหนึ่งของการในการปลุกการสร้างการมีส่วนร่วมของมวลชนแต่ต้องย้ำนะครับคือตอนนี้คนเข้าใจว่าของไอลอจะไม่ได้เข้าสภาไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าสมัยประชุมนี้แต่มันจะไปเข้าสมัยหน้าแต่เพียงแต่มันจะมีท่วงทำนองอยู่สภาต้องให้น้ำหนักและให้ความสำคัญกับ100,000รายชื่อนี้จะช้าจะเร็วยังไงก็ตามคุณต้องพูดถึงจะต้องให้มีความกดดันอย่างต่อเนื่องครับมันอาจจะเป็นจริงได้นะมีเสียงสัมภาษณ์เสียงน่าจะเป็นเสียงปราศัยมากกว่าที่เขาจัดเวทีจิ๋วๆเมื่อวานนี้มีทั้งไอติมนะครับแล้วก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์แล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งออกมารับเรื่องเมื่อวานนี้แต่นั่นไม่ใช่การลักไก่ปรากฏการเดียวนะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลนั้นระบุไว้ในข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่การปรากฏการลักไก่ปรากฏการที่2คือปรากฏการสว.ลอยนวลถ้าเราไปดูถึงข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลเราจะเห็นว่าข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีประเด็นไหนเลยนะครับที่ไปแตะถึงอำนาจและที่มาของวุฒิสภา250คนปัจจุบันทั้งที่วุฒิสภาชุดนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นจุดรวมและเป็นรูปธรรมที่สุดของการสืบทอดอำนาจและความบริสุทธิ์ในระบอบการเมืองปัจจุบันเราต้องการหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เราอยู่ในระบอบการเมืองที่ผิดปกติเพราะรัฐธรรมนูญ60ตั้งใจเขียนมาเพื่อรวบอำนาจไว้ในมือคนกลุ่มเดียวคือคณะรัฐประหารคสช.นั่นเองดังนั้นวันนี้ที่เรามาเสนอแก้รัฐธรรมนูญเราไม่ได้มาเสนอเงื่อนไขอะไรอื่นนอกจากเสนอทางออกจากปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ใช่ไม่ใช่ใช่เรามาเสนอทางออกใช่ไม่ใช่ใช่เรามาเสนอทางออกใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าหากว่าคนในรัฐสภาทราบแล้วยังไม่ฟังยังอ้างขั้นตอนทางเทคนิคการตรวจสอบรายชื่อการยื่นเอกสารเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเจตจำนงของประชาชนอันนั้นเราต้องย้ำว่าประชาชนวันนี้เราเข้าชื่อกันแล้วเราทำดีสุดแล้วเราเอา100,000รายชื่อมาตั้งหน้าสภาแล้วถ้าใครยังอ้างขั้นเทคนิคแล้วไม่รับฟังเสียงประชาชนเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของประชาชนใช่ไหมครับสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้คือการมือแห่งความเป็นไปได้43วันนี้แล้วคนดูหมิ่นไอลอบอกเป็นไปได้เหรอ3วันจะทำได้ 50,000 เสียงวันนี้ไอลอกับประชาชนที่อยู่ที่นี่พิสูจน์แล้วว่า 100,000 กว่าเสียงภายใน43วันไอลอก็ทำได้เป็นไปได้ครับที่ผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่อภิปรายยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นความฝันของผมตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นส.ส.ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนักการเมืองตั้งแต่ยังอยู่พรรคเก่าอยู่เราพูดกันถึงเมตตา256เราพูดกันถึงสสรตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสสตอนนั้นมีแต่คนบอกเป็นไปไม่ได้นะถ้าประดุลฉบับนี้แก้ไขไม่ได้วันนี้เป็นไปได้แล้วไม่ใช่เพราะพวกผมครับแต่เป็นเพราะประชาชนทุกคนในที่นี้ผมต้องขอคำนับทุกท่านครับนั่นคือหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับมีสสอุดรธานีของพรรคเพื่อไทยคุณกจิตชัยนิคมเนี่ยเขาเสนอในรัฐสภายกเว้นข้อบังคับที่จำเป็นเนี่ยเพื่อบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของกลุ่มไอลอว์ที่เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อเนี่ยบรรจุเป็นยติเพื่อพิจารณาพร้อมกันไปเลยก็คือไม่ต้องรอเขาเสนอแต่ว่าอันนี้ตกลงก็คือไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณชวน
ใช้วิธีว่าไงคือใช้วิธีการนี้จะทำคือเขากลัวว่าจะมีผมก็ไม่รู้นะคือสไตล์คุณชูวิทย์ก็เชื่องช้าแล้วก็เป็นลักษณะแบบเชื่อข้าราชการประจำสไตล์แต่อันนี้มันมาหลังยติที่ยื่นไปแล้วนะใช่แต่ว่าเขาได้เริ่มมาก่อนใช่ไหมกระบวนการขั้นตอนของการเข้าชื่อเนี่ยมันต้องใช้เวลาที่ก็เร่งสุดๆแล้ว47วันนี่มันเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วที่มนุษย์มันจะทำได้แล้วมันอัศจรรย์มากแล้วผมเห็นด้วยแต่ว่าบังเอิญเมื่อวานเขาไปเมื่อวานนี้ทีนี้คือต้องไปดูเทคนิคทางกฎหมายว่ามันทำได้หรือไม่เช่นมันเสนอญัตติรับรองรายชื่อของไอลอได้ไหมคุณไม่ต้องไปรอตรวจสอบรายชื่อได้ไหมหรือคือกฎหมายตัวนี้การเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญมันไม่มีนะมันมีแต่กฎหมายการเข้าชื่อแก้ไขกฎหมายซึ่งใช้หมื่นชื่อของปี56ทีนี้กฎหมายการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่มีคุณอนุโลมได้ คุณใช้สภาได้สภาเนี่ยประเทศนี้มันเป็นระบบรัฐสภาฮะมันใหญ่สุดอยู่แล้วแต่ว่าบางทีคุณชวนค่ะอาจจะไม่ต้องการรัดขั้นตอนอะไรไม่แต่ถ้าเกิดมันมีคนไปตรวจแล้วปรากฏว่ามันมีชื่อผิดหรือชื่อไม่ครบญัตติของไอลอก็เสียไปเลยนะมันไม่ก็ให้ส.ส.รับรองสิเดี๋ยวคนรับรองมันไม่แปลว่ามันไม่เสียนะรับรองก็เสียคืออาจารย์สุก็กำลังจะบอกว่าคุณชวนรอบคอบเนี่ยไม่ผมไม่ได้บอกว่ารอบคอบผมรู้สึกคือผมกำลังบอกว่าต่อให้เอายติเข้าไปแล้วมันมีพวกหัวหมอเนี่ยไปตรวจว่าชื่อผิดแต่ชื่อเดียวเนี่ยมันก็ไปร้องว่ายตินี้ผิดได้ถ้ายตินี้มันผิดเนี่ยคุณเอาส.ส.100คนได้ไหมเป็นยัตติรับรองคือใช้1ใน5ของการยื่นยตินะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเอา100คนได้ไหมมารับรองครับคุณจะทิ้งน้ำ1ละ1,733 3ไปได้ยังไงคุณทิ้งน้ำแบบนี้มันถึงเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเต็มตอนทุกวันนี้ก็แต่อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะกว่าจะทำอะไรได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่เอาล่ะต่อให้ไม่ทันเนี่ยมันก็มีความหมายฮะ 100,000 ชื่อเนี่ยแต่ต้องย้ำนะครับว่าไม่ทันไม่ได้แปลว่าทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวคนดูตกใจว่าสายชื่อเขาทิ้งไม่ใช่อาจจะพฤศจิกายนสภาเนี่ยมันไม่ได้ปิดวันสุดท้ายเดือนกันยานี้เดือนพฤศจิกาก็มีเปิดอีกก็อันนี้ก็จะเข้าในเดือนพฤศจิกานะครับก็ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีคือยังไงยติเนี่ยได้เข้าแน่นอนแต่มันไม่ได้เข้าในวันนี้วันพรุ่งนี้แค่นั้นเองแต่ว่าสมมติว่ามันได้เข้าเสร็จแล้วเข้าเป็นเรื่องที่ดีระหว่างนั้นรัฐบาลไปจัดการตั้งสสรเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้คนก็ถามเหมือนกันว่าแล้วถ้ามีสสรนั้นแล้วอันนี้ล่ะก็ไม่มีความหมายอ้าวโดยเนื้อหาก็ไม่มีความหมายแต่ว่าที่เขาเป็นห่วงอยู่อย่างน้อยเนื้อหามันจะถูกอ้างอิงให้กับสสไปแปลยติผมว่ามันยังมีความหมายอยู่นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องการตั้งสสรเนี่ยสิ่งที่มันคนอยากเห็นก็คือนอกจากเรื่องสสรเนี่ยเรื่องการแก้อะไรมาตาใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการตัดอำนาจวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกเนี่ยนะครับถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งวุฒิสมาชิกเขาคว่ำยติในการเลือกในการตัดอำนาจวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกของฝั่งฝ่ายค้านทิ้งไปเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้ายติของไอลอเข้าเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในสภานะมันก็จะมีก๊อก2ในการไปปกป้องเรื่องการตัดอำนาจวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกนะครับนึกออกไหมคือมันไม่ได้แปลว่าพอสมมติสสรของรัฐบาลผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่เราอยากเห็นนั่นคือการตัดอำนาจวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกมันจะเกิดทันทีนะอันนั้นคือส่วนของการแก้ลายมาตราซึ่งเป็นไปได้สูงว่ารอบนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะคว่ำเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลคว่ำเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกาหากร่างของไอลอเข้าเนี่ยประเด็นเรื่องการตัดอำนาจสวในการเลือกนายกเนี่ยก็จะเป็นประเด็นกลับมาเข้าสู่สภาใหม่คือเนื้อหาเอามาใช้อ้างอิงได้แน่นอนคนสสหยิบเรื่องอ้างนี้ว่ามีคนเข้าชื่อ100,000ชื่อเนี่ยอยากให้แก้มาตรานี้อยากให้แก้มาตรานี้เอาไปอ้างอิงได้แน่นอนครับคำถามวันจำวันนะครับในเวกก็โพลนะครับระหว่าง1,732รายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอและเครือข่ายเนี่ยกับ 1,300,000 ชื่อที่ระดมผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มไทยภักดีเนี่ยในศึกนี้เนี่ยนะฮะคุณเชียร์ฝ่ายไหนนะฮะไอลอนะครับหรือไทยภักดีโหวตเข้ามากันได้นะครับก็ชัดเจนนะฮะส่วนคำถามที่เราถามท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งตำรวจและกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำอะไรก่อนระหว่างตามเอาผิดม็อบธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือตามหาหมุดคณะราษฎร2475ที่หายไปจากลานพระบรมรูปและอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หายไปจากแถวบางเขนเนี่ยนะฮะที่ถูกรื้อถอนเนี่ยคุณคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ควรที่จะไปตามหาอะไรก่อนนะฮะอันนี้เมื่อวานนี้ถามว่าควรจะตามหาอะไรก่อนปรากฏว่าคนโหวตเข้ามา 94% บอกว่าอยากจะให้ไปตามหาหมุดคณะราษฎรที่หายไปก่อนแล้วก็ตามหาปราบกบฏนะครับมี 6% นะที่ดูรายการนี้ที่บอกว่าให้เอาผิดนักศึกษาก่อนซึ่งถือว่าสูงนะสำหรับคนดูรายการนี้เนี่ย 6% บอกว่าให้เอาผิดนักศึกษาก็ดีแสดงว่ารายการเราเติบโตมีผู้ชมซึ่งคิดเหมือนกันมาดูมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดี
เป็นเรื่องที่ดีแปลว่าอะไรการเรามีผู้ชมที่หลากหลายการว่าการที่ผมเนี่ยตัดสินใจที่จะให้ท่านผู้ชมมีโอกาสฟังคุณอุ๊กและหมอวรงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ขยายฐานผู้ชมนะอาจารย์ศิโรจน์ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไม่แน่ใจป้าๆจะหันมาดูเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดฮะลองฟังรายการเราแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนความคิดไม่ได้อยากให้เปลี่ยนความคิดมาเชื่อวรงค์นะฮะอยากให้ฟังครับไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับแต่ผมก็จะว่าส่วนใหญ่เวลามีหมอวรงค์หรือมีคุณอุ้หรือคุณประยุทธ์เนี่ยคนจะเปลี่ยนช่องหนีมากกว่ามันมีปุ่มมิวต์นิดนึงต้องบอกมันมีปุ่มหนึ่งซึ่งลดเสียงลงได้เพราะว่าอย่างเช่นคนก็บ่นว่าผมชอบตะโกนซึ่งผมหยุดไม่ได้บังเอิญจัดรายการทีวีบางทีมันมีอินเนอร์นานมันมันใส่อารมณ์เยอะเกินไปมันปรับเสียงลงได้โดยที่ช่องเหมือนช่องเดิมดีพิธีกรชอบตะโกน เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะมีอีกหลายประเด็น